สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดพี่โซดาน้ำนะครับจากทาง Facebook ได้โพสต์บทความที่น่าสนใจนะครับโดยมีบทความที่ชื่อว่าบทบาทของจอมวายร้ายกับนิยายที่แสนจะธรรมดาหากจะว่ากันตามความรู้สึกแล้วเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของคนที่ชื่อชัยพลก็เปรียบเสมือนนิยายเรื่องยาวสักเรื่องหนึ่งที่ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้อ่านเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยโดยที่ผู้อ่านต่างก็พร้อมใจกันยอมรับโดยดุษฎีเลยครับว่ามันเป็นนิยายที่มีความหลากหลายทางด้านของอารมณ์ความรู้สึกโดยผู้เขียนบทบาทได้เน้นย้ำบทบาทของตัวละครทุกตัวอย่างถึงแก่นซึ่งเท่าที่ผมเคยได้อ่านนิยายแนวดราม่ามาตลอดทั้งชีวิตก็ยังไม่เคยพบว่ามีนิยายเรื่องใดที่จะเขียนบทได้อย่างเข้าถึงอารมณ์และชวนติดตามจนถึงขนาดที่มีผู้อ่านเป็นจำนวนมากมายที่เกิดความเมตตาสงสารในชะตากรรมของตัวละครและยังมีบางส่วนที่เกิดความชิงชังขึ้นภายในใจจนถึงกับออกปากไม่ไปร่วมเผาซากสังขารกันเลยทีเดียวอันที่จริงบุคลิกของตัวละครทุกตัวในนิยายเรื่องนี้ก็หาได้มีภาพลักษณ์ที่สลับซับซ้อนแต่อย่างใดหากแต่ค่อนข้างที่จะเล่นไปตามบทแบบตรงไปตรงมาเสียด้วยซ้ำกล่าวคือบทพระเอกจะดูซื่อๆตามประสาชาวบ้านป่าทั่วๆไปจนหลายครั้งที่ดูเหมือนจะมองโลกในแง่ดีเสียเหลือเกินจนไม่รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของกลุ่มตัวร้ายเอาเสียเลยส่วนตัวร้ายก็ร้ายเสียจนแทบจะหลุดออกมาจากแกนโลกแถมยังร้ายแบบตรงไปตรงมาโดยไม่มีอ้อมค้อมประมาณว่าข้าพเจ้าอยากจะร้ายของข้าพเจ้าอย่างนี้ถ้าใครหน้าไหนมีปัญหาคับข้องใจก็ว่ามาได้เลยประเดี๋ยวข้าพเจ้าจะฟ้องแหลกแจกหมายสารอะไรทำนองนี้ส่วนกลุ่มผู้อ่านที่เคยนึกเห็นอกเห็นใจต่อชะตากรรมของตัวละครเอกแต่พออ่านมาถึงช่วงที่เกิดการพลิกผันของโชคชะตาโดยที่เขาได้กลายเป็นถึงคนเด่นคนดังระดับประเทศผู้อ่านกลุ่มนี้ก็เกิดอาการหมั่นไส้ขึ้นมาแทนที่อันอาจจะเกิดจากพื้นฐานนิสัยของผู้อ่านกลุ่มนี้มาแต่เดิมซึ่งผมเดาเอาว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนประเภทริษยาตาร้อนที่ทนเห็นใครได้ดีมีความสุขกว่าตัวเองไม่ได้จึงเริ่มเกิดความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจในทุกครั้งที่พวกเขาได้เห็นตัวละครเอกของนิยายเรื่องนี้ได้ถูกรับเชิญไปปรากฏตัวและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆแต่พวกเขาก็ยังคงเก็บงำความรู้สึกด้านมืดเหล่านี้ไว้ภายในใจเพื่อรอโอกาสที่จะเหยียบย่ำซ้ำเติมตัวละครเอกผู้นี้ในทันทีที่เกิดความผิดพลาดขึ้นมาแม้แค่เพียงเล็กน้อยความคืบหน้าล่าสุดลุงพลยิ้มออกทนายตั้มเข้าพื้นที่บ้านกกอกมาทำภารกิจลับเตรียมขึ้นภูเหล็กไฟทนายตั้มเดินทางเข้าพื้นที่บ้านกกอกนะครับเผยมีภารกิจลับและข้อมูลบางอย่างในคดีแต่ยังไม่ตอบรับทำคดีให้ลุงพลขอขึ้นเขาภูเหล็กไฟพรุ่งนี้ก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่4กุมภาพันธ์นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มลงพื้นที่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหลังทางจังหวัดประกาศคลายล็อกมาตรการโควิดโดยทันทีที่ลงรถทนายตั้มก็มายังจุดคัดกรองของหมู่บ้านวัดไข้ลงทะเบียนพร้อมกับทีมงาน3คนด้านทนายตั้มเปิดเผยว่าดีใจได้เข้าพื้นที่บ้านกกอกได้แล้วและสอบถามข้อมูลจากนักข่าวว่าตรงไหนบ้านลุงพลบ้านน้องชมพู่และตรงไหนภูเหล็กไฟโดยวันนี้เดินทางมาอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบเพื่อมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับคดีนี้โดยจะไม่ยุ่งกับคดีอื่นภารกิจวันนี้คือจะพูดคุยกับลุงพลและภารกิจลับบางอย่างที่ไม่ขอเปิดเผย
และในวันที่5กุมภาพันธ์จะขึ้นภูเหล็กไฟพิสูจน์จุดพบศพน้องชมพู่ว่าสามารถเสียชีวิตเองได้หรือไม่ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าภารกิจลับนี้ทนายตั้มจะมีข้อมูลเด็ดที่สามารถเปิดเผยความจริงเรื่องนี้หรือไม่ทนายตั้มตอบว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่ช่วยตำรวจและข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่เปิดเผยที่อื่นมาก่อนส่วนคดีนี้ตนยังไม่ตอบรับ 100% ว่าจะรับทำคดีหรือไม่ขอตรวจสอบข้อมูลให้ครบก่อนแต่ใจอยากช่วยลุงพลซึ่งการขึ้นภูเหล็กไฟนี้ทนายตั้มบอกว่าจะขึ้นมากกว่า1ครั้งเพื่อหาข้อมูลบางอย่างจากนั้นทนายตั้มก็ไปที่บ้านลุงพลซึ่งลุงพลอยู่หน้าบ้านแล้วเชิญทนายตั้มเข้าบ้านและขอคุยเป็นการส่วนตัวจากนั้นทนายตั้มก็เดินไปสำรวจจุดสร้างพญานาคพ่อปู่ปาริจิตตนคราชและหมู่ยูทูบเบอร์และเข้าไปคุยกับลุงพลเป็นการส่วนตัวในบ้านพักทั้งนี้มีรายงานว่าช่วงบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดข้อหาตัดไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนตามมาตรา11พ.ร.บ.ป่าไม้สวัสดีครับมาพบกันกับตอนที่2ของบทความจากทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลที่มีชื่อบทความว่าข่าวรั่วข่าวหลุดข่าวเป็นไปได้แจ็คพอต 6-7 คนโดยมีข้อความในตอนที่2ดังต่อไปนี้ความเป็นไปได้คดีนี้น่าจะมีผู้ต้องหาเป็นกลุ่มไปเช่นกลุ่มแรกตัวการหรือผู้ใช้ให้กระทำความผิดในข้อหาพรากผู้เยาว์หน่วงเหนี่ยวกักขังประมาททำให้ถึงแก่ความตายซ่อนเร้นปิดบังอำพรางศพกลุ่ม2สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดในกลุ่มแรกกลุ่ม3ให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานเมื่อนับรวม3กลุ่มจะเห็นว่ามีตัวการหรือผู้ใช้มีผู้สนับสนุนกระทำความผิดและให้การเท็จรวมบ้าน4หลัง8คนถ้าผลออกมาในลักษณะนี้เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่รับได้แต่จะมีเหลือรอดไม่ถูกดำเนินคดีน่าจะประมาณ 1-2 คนเป็นอย่างมากใครจะรับบทหนักสุดอันนี้คาดเดาไม่ยากแต่ไม่น่าจะใช่ลุงพลใครที่เงียบที่สุดก็อาจจะอยู่เบื้องหลังมากที่สุดซึ่งเป็นไปตามหลักผู้กระทำผู้ใช้หรือผู้จ้างวานมันไม่แสดงตนให้คนเห็นถ้าลุงพลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มแรกพลัดหลงเข้ามารู้เห็นในภายหลังแต่พูดไม่ได้แถมช่วยปิดบังบางอย่างถ้าเป็นไปตามนี้จริงแฟนคลับลุงพลจะรับได้หรือไม่ครับส่วนทนายเห็นใจทุกฝ่ายเมื่อสูญเสียคนหนึ่งไปแล้วจะช่วยคนเป็นหรือช่วยคนตายจะช่วยกันแก้ปัญหาหรือเป็นศัตรูมันคิดยากจริงๆครับหันซ้ายนี่ก็ญาติหันขวานี่ก็ญาติแต่เมื่อท้ายสุดจำใจต้องลงที่ใครคนใดคนหนึ่งลุงพลเข้าทางที่สุดทำให้เกิดกระแสคัดค้านวุ่นวายกันมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อปัญหาเกิดจากการไม่พูดความจริงหรือจำเป็นต้องปกปิดอันนี้โทษใครไม่ได้นอกจากโทษตัวเองถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนี้คดีอื่นๆที่ชาวบ้านตาดำๆหาเช้าไม่พอกินตอนค่ำปล่อยเขาไปเถอะครับเพราะคดีที่ถูกกล่าวโทษใครๆก็เห็นว่ามันไม่สมควรเป็นคดีมันเป็นการโยนคดีให้มากกว่าเพราะอะไรก็เห็นกันอยู่เวลานี้ไม้หวงห้ามถ้าปลูกในที่มีเอกสารสิทธิ์โฉนดหรือสปก.น่าจะรวมนส.3 ก.จุดเจ้าของที่ดินสามารถตัดได้ไม่ผิดกฎหมายส่วนการทำลายป่านั้นต้องมีเจตนาทำลายและต้องดูว่ามีสภาพเป็นป่าหรือไม่ด้วยที่ดินที่มีการสร้างองค์พญานาคไม่หลงเหลือความเป็นป่าแล้วอยู่ข้างถนนแถมข้างบ้านคนมีแต่ต้นกระถินป่ามีการครอบครองทำประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาก่อนประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
แถมมีเนื้อที่ไม่ถึงไร่จะเอากันเป็นเอากันตายกับชาวบ้านเลยหรืออย่าอาศัยช่องว่างทางกฎหมายทำร้ายชาวบ้านเลยครับมันรับไม่ได้จริงๆส่วนคดีฟอกเงินหรือช่อโกงประชาชนอย่าตกใจครับมันไม่เข้าองค์ประกอบทางกฎหมายถึงขั้นเอาผิดได้แต่ไม่เข้าใจว่าเขาทำอย่างนั้นไปทำไมกับชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรจะโกรธใครเกลียดใครก็น่าจะไปว่ากล่าวกันเอาเองแต่เอาชาวบ้านมารับกรรมด้วยคิดอย่างไรก็เศร้าใจเห็นใจสงสารชาวบ้านมากครับคดีที่ไปเล่นงานชาวบ้านขอให้ชาวบ้านอย่าตกใจเกินไปจับมือกันไว้อย่าขัดแย้งอย่าโทษกันไปมาช่วยกันปกป้องอย่าลืมครับคนบ้านกกอกเป็นชาวภูไทยที่จะให้ใครมารังแกง่ายๆรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายปกป้องตัวท่านเองและองค์พญานาคไว้ขอเป็นกำลังใจจากทนายครับทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุล3 กุมภาพันธ์ 2564 กรุงเทพ